การร้องเพลงแต่ละครั้งถ้าเกิดว่าจะให้ได้พลังมากน้อยอย่างไรดิฉันคิดว่าในตัวนักร้องเองก็ไม่ได้มีพลังมากมายเหมือนคงจะเหมือนกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟมาในระดับหนึ่งเราจะมาชาร์จกันตรงนี้แล้วก็อาศัยพลังความรู้สึกดีๆส่งจากกันถึงกันนะคะในสถานที่นั้นๆเพื่อสร้างพลังงานเป็นการชาร์จอีกรอบหนึ่งทีนี้เคยถามตัวเองว่าเราจะร้องเพลงได้ perfect 100% ทุกครั้งหรือเปล่าตอบตัวเองได้ทันทีเหมือนกันว่าไม่ขึ้นอยู่กับแขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่นะคะว่าจะส่งใจมาถึงและทำให้เราได้รับรู้ขนาดไหนเราก็ต่างเป็นการแลกพลังงานความสุขซึ่งกันและกันนะคะมาฟังเพลงนี้เพลงนี้นี่เป็นเพลงที่คนอื่นอาจจะตีความอย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องของความรักเป็นเพลงของวินนี่ฮิวสตันนะคะเป็นเพลงที่นอกจากวินนี่ฮิวสตันแล้วคนที่ร้องได้ดีที่สุดน่าจะเป็นชูริสนะคะเป็นเพนโก้นักร้องชาวฟิลิปปินส์ที่ตอนนี้โด่งดังระดับโลกไปแล้วโดยเดวิดฟอสเตอร์นำไปปั้นนะคะจนโด่งดังค่ะก็ต้องขออนุญาตว่าดิฉันร้องไปตามที่ตัวเองรู้สึกนะคะแล้วก็ในเพลงนี้ดิฉันกับเกิดตีความได้ไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ได้มองในเรื่องของความรักในแง่ของความเป็นแฟนกันหรือเป็นอะไรกันแต่ดิฉันมองในแง่ของความเป็นนักร้องกับคนดูดิฉันคิดว่าไม่มีนักร้องคนไหนที่จะยิ่งใหญ่หรือมีความสามารถเกินกว่าคำวิจารณ์แล้วก็ไม่มีนักร้องคนไหนที่จะสามารถอนุญาตให้ตัวเองยืนอยู่ตรงไหนใดได้ในเวลานานๆนอกเหนือจากคำอนุญาตนั้นมาจากคนดูคนฟังถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนดูไม่อนุญาตมันก็จะเหมือนกับเพลงนี้ I have nothing